สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแจ้งเมียแจ๊สทำบุญใหญ่บริจาคเงินช่วย4โรงพยาบาล1วัดรวมสู้โควิดหลังจากที่แจ๊สชวนชื่นติดเชื้อโควิดและเข้ารักษาตัวมาระยะหนึ่งแจ้งภรรยาก็ยังกักตัวและโพสต์บทคิดถึงสามีอยู่เป็นระยะล่าสุดสาวแจ้งถือโอกาสเนื่องในวันปีใหม่ไทยทำบุญใหญ่ด้วยการบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล4แห่งได้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามาธิบดีและวัดพระบาทน้ำพุพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าสวัสดีวันปีใหม่ไทยแจงกับแจ๊สและครอบครัวขอร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อโรงพยาบาลต่างๆที่สู้กับโควิดอยู่ในตอนนี้แม้จะเป็นยอดที่ไม่เยอะแต่แจงเข้าใจถึงความยากลำบากขอให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาสาธุไปด้วยกันนะคะเราจะผ่านมันไปให้ได้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ